ไปเริ่มกันที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลผู้สื่อข่าวก็ไปถามคือหลังจากที่ปล่อยให้ดราม่าเกิดขึ้น 3-4 วันเป็นเรื่องซัดกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและเงินหมื่นดิจิตอลผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามคุณอนุทินบอกเอ๊ะตกลงอ่ะความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยมันจำเป็นไหมกับการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไปฟังคุณอนุทินดูครับคำว่าอิสระก็คือก็ต้องมีอิสระในการทำงานของแต่ละหน่วยงานอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานใดๆก็ตามคำว่าอิสระก็คือเราก็ต้องทำตามสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองแล้วก็ทำตามนโยบายของรัฐบาลตราบใดที่นโยบายนั้นเป็นนโยบายที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ขอให้เกิดประโยชน์กับส่วนกรณีของการสนับสนุนเงินหมื่นดิจิตอลคุณอนุทินตอบว่าอย่างไรเมื่อถูกถามว่าจะสนับสนุนนโยบายนี้ของรัฐบาลหรือไม่ฟังครับนโยบายของรัฐบาลอันนี้คุณพยายามจะถามเรื่องหมื่นบาทถูกไหมหมื่นบาทเป็นนโยบายหรือเปล่าหมื่นบาทอยู่ในสมุดปกขาวใช่ไหมมันก็ถือว่าเป็นนโยบายรัฐบาลการที่จะทำนโยบายนี้ให้เกิดผลสำฤทธิ์แน่นอนล่ะมันจะต้องถูกต้องตามกฎหมายไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญถ้าหลักสำคัญสองเรื่องนี้มันถูกพิสูจน์ได้เช่นได้รับคำยืนยันจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งถือว่าเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลนะหรือจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไอ้ตรงนี้ก็ต้องถือว่าพรรคร่วมรัฐบาล ก็ต้องให้การสนับสนุนนะส่วนถูกหรือผิดไปฟังดูครับของรัฐบาลผมไม่ใช่นักกฎหมายไงใช่ไหมถ้าเราก็ต้องให้คนที่มีความชำนาญด้านกฎหมายเป็นผู้ชี้แจงต่อรัฐบาลด้วยนะไม่ใช่ชี้แจงต่อประชาชนนะครับคือในกรณีนี้เนี่ยตัวรัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยเรามีสำนักงานกฤษฎีกาเนี่ยซึ่งเขาภาษาเทคนิคก็ State Councilนะครับ State Council ก็หมายว่าที่ปรึกษากฎหมายแห่งรัฐเราก็ต้องฟังนะครับความเห็นจากท่านนี่ก็คือความเห็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพรรครวมรัฐบาล71เสียงถ้าไม่ยกให้ก็ลองจุนนะลองจุนนะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ก็บอกว่าการประชุมเรื่องของ Digital Wallet 10,000 บาทเนี่ยเดี๋ยวประชุมทุกสัปดาห์ก็จะมีการหารือบางเรื่องที่ยังเป็นข้อสงสัยเดี๋ยวส่งให้กฤษฎีกาในการตีความขณะที่เรื่องของการตรวจสอบนะคะภายใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเรื่องของกรณีที่มีนายทุนน่ะไปซื้อที่ดินของสปก.แล้วก็กลายเป็นว่าเอามาทำเป็นสนามกอล์ฟเองเนี่ยทางด้านของคุณธนดลสุวรรณฤทธิ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็เป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการตรวจสอบการพิจารณาผู้ได้รับการจัดที่ดินหรือว่าถือครองพื้นที่สปก.โดยมิชอบหลังจากที่ไปตรวจสอบในพื้นที่สนามกอล์ฟที่ตำบลลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีพื้นที่นี้เนี่ยประมาณ139ไร่นะคะเป็นเอามาทำเป็นสนามกอล์ฟชื่อดังเขาบอกว่าซื้อที่สปก.จากราษฎร11รายนำมาใช้ประโยชน์แล้วเข้าคณะของคุณธนดลลงพื้นที่ไปเมื่อช่วง4พฤษภาคมที่ผ่านมาคือในวันนั้นเองเนี่ยคุณธนดลไม่ได้บอกว่าสนามกอล์ฟเนี้ยเป็นของใครนะบอกแค่ว่ามาตรวจสอบดูว่าพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ในพื้นที่ของสปก.หรือเปล่าไปดูเรื่องของเอกสารสิทธิ์ต่างๆแล้วก็การลงพื้นที่กาญจนบุรีเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ทราบว่ามีนายทุนคนไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการรายงานข่าวด้วยนะคะก็มีการตรวจสอบที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยมีการตั้งคณะทำงานในการพิจารณาในการดูเรื่องของพื้นที่เรื่องของที่ดินมาโดยตลอดแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานอัยการสูงสุดหรือว่า DSI เองก็ตามขณะเดียวกันยังบอกด้วยว่าตอนนี้รู้ชื่อแล้วนะว่าใครที่เป็นเจ้าของพื้นที่สปก.ที่ซื้อมาจากประชาชนราษฎรแล้วก็เดี๋ยวจะมีการลงพื้นที่ในการที่ไปตรวจสอบที่กาญจนบุรีอีกครั้งหนึ่ง
ขณะที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นประเด็นสำหรับพ่อค้าแม่ค้าช่วงนี้มังคุดเงาะทุเรียนเนี่ยกำลังค้าขายกันแบบได้กำไรเป็นที่ต้องการแต่มันก็มีแก๊งที่ออกมาให้ข่าวบ้างอย่างเช่นเรื่องของการกดราคาบ้างล่ะนะเรื่องของการที่อาจจะพูดว่าตรงนั้นตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ไม่เหมาะสมในการขายบ้างล่ะเรื่องนี้อธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะมีการเปิดเผยถึงกรณีที่มีการปรากฏว่ามันมีข่าวการนำเข้าทุเรียนเนี่ยจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาที่ไทยซึ่งมันมากกว่าที่ไทยส่งออกไปขณะเดียวกันก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งหมด3จุดด้วยกันก็คือจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมจุดผ่อนปลนทางการค้าบ้านสวนส้มไม่ปรากฏว่ามีการนำทุเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาแต่อย่างใดแต่เป็นการสร้างกระแสข่าวเพื่อเป็นการกดราคาเรื่องนี้กระทรวงพาณิชย์รับไม่ได้แล้วก็มองว่าการกระทำเช่นนี้มีลักษณะคือเข้าข่ายความผิดทำให้เกิดการปั่นป่วนซึ่งราคาทั้งกรมและก็จังหวัดจันทบุรีติดตามอย่างใกล้ชิดถ้าเกิดพบพฤติกรรมดังกล่าวนี้จะมีการดำเนินตามกฎหมายรวมไปถึงทั้งโทษทั้งปรับแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าปริมาณการส่งออกทุเรียนของไทยไปยังปลายทางคือประเทศจีนยังคงมีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยส่งออกไปที่ประเทศเพื่อนบ้านส่วนเรื่องของราคาต่างๆอย่างราคาทุเรียนหมอนทองเฉลี่ยนะอย่างของเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าเป็นเกรด AB ก็อยู่ที่140ถึง150บาทต่อกิโลกรัมด้วยกันมันมีจริงๆเหรอกดราคาทุเรียนได้จริงเหรอเขาบอกงี้ปล่อยข่าวมาแต่คลิปที่ผมเห็น 2-3 คลิปหลังนะจ้ะชาวบ้านตีกันต่อยกันทุบกันเพราะแย่งทุเรียนใช่แย่งซื้อทุเรียนถูกไหมคือคนที่ตีกันทุบกันต่อยกันเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ค้าแย่งซื้อทุเรียนที่เขาขับรถมาจากสวนน่ะเพราะกลัวว่าตัวเองจะไม่มีทุเรียนไปขายเอากำไรมันจะกดได้เหรอราคาทุเรียนเนี่ยนั่นเขาบอกเอามาจากต่างประเทศเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าราคาของไทยมันจะไม่ดีไงคือราคาไทยดีเกินแพงเกินก็ต้องไปเอาทุเรียนนอกมาอยากรู้เหมือนกันนะที่เขาบอกทุเรียนเวียดนามแย่งตำแหน่งแชมป์ทุเรียนเข้าเมืองจีนไปจากไทยอ่ะมันอร่อยแค่ไหนหนูก็ยังไม่เคยชิมแล้วหมอนทองนี่เวียดนามจะตั้งชื่อพันธุ์ว่าอะไรใช่นะเขาจะแปลงแบบไหนหมอนทองกระดุมกบแม่เท่าชะนีค่ะอยากรู้นะว่าเขาจะตั้งชื่อพันธุ์ว่าอะไรใครมีความรู้ช่วยบอกหน่อยนะฮะพูดถึงเรื่องของการที่จะผลักดันให้ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยขึ้นเป็น400บาททั่วประเทศแล้วก็ถ้าดูจากการรายงานข่าวก่อนหน้านี้1ตุลาคมน่าจะเป็นไปตามนั้นให้ได้วันนี้ค่ะภาคเอกชนเนี่ยมีการออกมาคัดค้านนโยบายการขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศโดยดร.พจน์อร่างวัฒนานนท์รองประธานกรรมการคนที่1หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคณะกรรมการแรงงานพัฒนาฝีมือแรงงานหอการค้าทั่วประเทศสมาคมการค้าที่ใช้แรงงานมากกว่า50สมาคมร่วมการแสดงจุดยืนคัดค้านนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศโดยมีการเสนอให้การปรับค่าจ้างเนี่ยต้องเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและก็กลไกการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดแล้วก็ไตรภาคีดร.พจน์เนี่ยมองว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดต้องการจะมีการปรับเรื่องของแรงงานให้กับพี่น้องที่ใช้แรงงานแต่การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำมันควรเป็นไปตามกฎหมายรวมไปถึงต้องมีการดูด้วยว่ากำหนดอัตราต่างๆค่าจ้างเนี่ยมันต้องเป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงานหรือเรื่องของข้อเสนอต่างๆในการพูดคุยกับไตรภาคีโดยเฉพาะที่จะมีการปรับเฉพาะพื้นที่จังหวัดหรือประเภทธุรกิจควรที่จะมีการหารือกับภาคเอกชนก่อนที่จะมีการปรับก็เลยมีการเสนอข้อคิดเห็นตามนี้นะคะหอการค้าทั่วประเทศสมาคมการค้าที่ใช้แรงงานเนี่ยต้องการที่จะให้ปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำประจำปีแต่ให้เป็นไปตามกฎหมายทั้งเรื่องของอัตรามาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการปรับทั่วประเทศเท่ากันโดยที่ไม่มีการคำนึงถึงผลการศึกษาการรับฟังต่างๆแล้วจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลมีการดำเนินการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี67ไปแล้วถึง2ครั้งก็ไม่ควรจะมีการปรับขึ้นเป็นครั้งที่3ส่วนเรื่องของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยเป็นเพียงอัตราค่าจ้างแรงงานแรกเข้ายังไม่มีฝีมือแต่ว่าคนที่มีฝีมือมาตรฐานต่างๆมันก็มีการปรับตามสกิลก็จะมีอัพสกิลรีสกิลหรือว่านิวสกิลอยู่แล้วการปรับค่าจ้างขั้นต่ำนั้นมันควรเป็นเฉพาะพื้นที่จังหวัดแล้วก็ประเภทธุรกิจด้วยฉะนั้นควรจะมีความร่วมมือการฟังจากภาคเอกชนอันนี้เราเคยนำเสนอไปครั้งหนึ่งเนี่ยเรื่องของความเห็นของภาคเอกชนว่าคุณจะขึ้นขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศเนี่ยโดยไม่สน GDP ของแต่ละจังหวัดไม่ได้เพราะแต่ละจังหวัดเนี่ยตัว GDP มันไม่เท่ากันเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเวลาจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยของกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาก็จะดู GDP ก่อนว่ามันจะต้อง GDP ของจังหวัดนี้
จังหวัดหลักจังหวัดรองเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างถ้าเกิดขึ้นพร้อมกันเท่ากันทั่วประเทศผู้ประกอบการหรือว่าคนที่เป็นนายจ้างเนี่ยบางคนรับไม่ไหวแบกรับต้นทุนไม่ได้สุดท้ายการเลิกจ้างมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเหมือนกันอันนี้ก็เป็นความเป็นห่วงจากภาคเอกชนนะคะที่อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยลองหารือกับเอกชนเพิ่มเติมได้ไหมปรับขึ้นได้แต่ไม่อยากให้เป็นทั่วประเทศเป็นเฉพาะบางพื้นที่แล้วก็ดู GDP ของแต่ละจังหวัดด้วยครับนะครับ